ต่อไปเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ปฏิบัติบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมวินัยคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเจริญสติปัญญาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ให้เราทั้งหลายน้อมใจตามไปข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาอนุภาพแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสัจธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์ได้แสดงไว้ดีแล้วพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายผู้ทรงคุณณวิเศษในด้านต่างๆโดยเฉพาะท่านพระมหากัสสปะเถระผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการพิจารณาสังขารให้เห็นตามเป็นจริงครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายสืบกันมาคุณบิดามารดาพร้อมทั้งบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้เคยบำเพ็ญร่วมกันมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันขณะนี้ขออำนาจคุณพระและบุญกุศลบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเดชะปัจจัยช่วยส่งเสริมเกื้อกูลอุดหนุนให้เราทั้งหลายมีสติปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพลันเป็นที่น่าอัศจรรย์และขอกรรมฐานใดข้อปฏิบัติใดที่เป็นอัธยาศัยได้บำเพ็ญมาแล้วที่เป็นปุพพวาสนาได้สั่งสมอบรมมาแล้วจงมาปรากฏโดยชัดเจนแจ่มแจ้งทุกประการข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมาขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่ได้เคยล่วงเกินกันมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่าได้มาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายเลยบุญกุศลใดๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีส่วนได้โดยสมบูรณ์ทุกประการจากนั้นให้กระทำไมตรีจิตทำความรักทำความปรารถนาดีไปในสรรพชีวิตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีพยาบาทปองร้ายไม่มีอันตรายใดๆทำใจให้ร่มเย็นอยู่ด้วยอำนาจของเมตตาแล้วให้สำรวมความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาสู่กายภายในเป็นโอปนยิกธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสดีแล้วเป็นไปภายในตั้งใจฟังอุบายธรรมะเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปจะได้น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติทางใจที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วได้นำมาบอกแสดงได้อุทานออกมาเป็นอุทานธรรมเป็นธรรมอุทานมีความอัศจรรย์บางอย่างที่ควรแก่การศึกษาควรแก่การน้อมนำเอามาเป็นแบบแผนในการปฏิบัติเราทั้งหลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินตามรอยพระพุทธบาทของพระองค์พระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรสอนอย่างไรเราทั้งหลายจะต้องศึกษาอันนั้นจึงจะดำเนินไปตรงตามครูตามพระบรมครูพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นครูที่ไม่มีใครยิ่งกว่าเหตุการณ์สำคัญในวันตรัสรู้วันนั้นเป็นวันขึ้น15 ค่ำเดือน 6นับถอยหลังจากนี้ไป 2,588 ปีพระพุทธเจ้าได้อุบัติตรัสรู้ขึ้นที่ตำบลอุลุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองพาราณสี เหตุการณ์สำคัญวันตรัสรู้นั้นนะพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นอสัตถพฤกษ์โพใบในยามต้นปฐมยามต้นตั้งแต่6 โมงไปจนถึง4 ทุ่มพระพุทธองค์ทรงพิจารณาร่างกายของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจพระองค์มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตรึกตรองอยู่ภายในเฝ้าดูความเป็นไปของสังขารทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงกำหนดเอาที่ธาตุลมเป็นธาตุตั้งต้นคือกำหนดเอากายเนี่ยเป็นที่เป็นฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมปชัญญะความระลึกรู้ซึ่งเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อธรรมทั้งปวงที่เป็นฝ่ายเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้องค์ดำรงสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ที่กายตรึกตรองพินิจพิจารณาอยู่ที่ร่างกายที่เกี่ยวข้องกับลมพระองค์ทรงเห็นว่าลมหายใจที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยเข้าก็ดีออกก็ดีมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเองมีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งที่พระองค์ทรงตรัสเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้นำมาบอกแสดงความถูกต้องให้แก่เราทั้งหลายทรงตรัสว่าสมาหิโตยถาภูตังปจานันติเมื่อมีจิตตั้งมั่นเป็นไปภายในแล้วเนี่ยย่อมเห็นสังขารเนี่ยตามเป็นจริงย่อมเห็นร่างกายจิตใจตามเป็นจริงเห็นความจริงของมันเห็นสัจจะพระพุทธองค์เห็นลมหายใจเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันก็เป็นเพียงธาตุลมเรียกว่าวายโยธาพัดไปพัดมาไม่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่เป็นของใครไม่มีใครไปสร้างเอาไว้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรไม่มีรูปร่างลักษณะจะบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นวายโยธาเป็นธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งมันไม่เคยประกาศหรือตะโกนบอกว่าฉันชื่อนี้ฉันเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นใครเป็นคนเป็นสัตว์มันไม่ประกาศเลยมันเฉยอยู่ตลอดเวลาคือมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ประกาศว่ามันเป็นใครหรือเป็นของใครหรือเป็นอะไรนะทีนี้คือมันไม่มีทั้งรูปร่างลักษณะที่จะบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ลมหายใจนี้นะเข้ามาหล่อเลี้ยงร่างกายพระพุทธองค์เห็นลมหายใจเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรพระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามไอ้ธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยธาตุต่างๆเหล่านี้ธาตุลมเป็นต้นนี้มันก็มีของมันอยู่แต่ไหนแต่ไรนะเมื่อเราไม่ได้สร้างมันขึ้นแล้วมันจะเป็นตัวของเราได้อย่างไรนะพระองค์พิจารณาหาความจริงก็จะถอนความเห็นผิดอันเป็นรากเหง้าความทุกข์เห็นว่าตัวตนก็มีตัวตนเป็นทุกข์มีเราเป็นทุกข์ต้องการจะพ้นทุกข์ก็ต้องเห็นว่าเห็นความจริงของมันความจริงของสังขารนี้มันไม่เป็นตัวตนอะไรยืมมาจากธาตุตามธรรมชาตินะนี่พุทธองค์ทรงเห็นครั้งแรกเนี่ยที่ตรัสรู้เห็นอย่างนี้เห็นลมหายใจเนี่ยเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเราไม่ได้ไปสร้างมันขึ้นมันมีอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเมื่อหายใจเข้ามาสู่ร่างกายนี้ประกอบด้วยของแข็งของเหลวธาตุดินของแข็งธาตุน้ำของเหลวธาตุไฟไออุ่นธาตุลมคือลมหายใจความเคลื่อนไหวลมหายใจเข้ามาสู่โพรงจมูกลมหายใจนั้นพระองค์เห็นแล้วว่ามันเป็นของไม่ใช่ตนเป็นธาตุทางธรรมชาติเท่านั้นพอหายใจเข้ามาสู่ร่างกายมันก็มากระทบส่วน ส่วนร่างกายที่เป็นธาตุของแข็งธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำของเหลวมาทางโพรงจมูกก็กระทบร่องโพรงจมูกและทางเดินหายใจเข้าไปในกายความรู้สึกมันก็ไปสัมผัสรู้กับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะมันก็ไปเห็นว่าแม้ธาตุดินน้ำและไฟนี่ก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ตัวของเราอีกเหมือนกันต้องอาศัยลมหล่อเลี้ยงจึงตั้งอยู่ได้ลมหายใจเข้าก็เห็นร่างกายตั้งอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งลมหายใจออกก็เห็นร่างกายขาดไปลมหายใจเข้าก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เป็นตัวตนแท้จริงอะไรเลยต้องอาศัยลมหล่อเลี้ยงลมหายใจออกก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เป็นตัวตนแท้จริงอะไรเลยจึงขาดเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ได้เห็นความจริงของสังขารว่าแม้ร่างกายอันนี้นี่ก็ยืมมาจากธาตุดินธาตุน้ำของแข็งของเหลวแล้วก็ธาตุไฟซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมันก็ไม่ประกาศยืนยันรับรองตัวมันเองว่าเป็นใครชื่ออะไรที่ไหนเลยธาตุดินก็ไม่มีรูปร่างลักษณะธาตุน้ำก็ไม่มีรูปร่างลักษณะมันมาปั้นมาแต่งเดิมทีธาตุดินเนี่ยมันไม่มีรูปร่างจะปั้นให้มันเป็นอะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นที่มันมาเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นรูปลักษณะเป็นตัวเป็นคนเป็นโครงเป็นร่างก็เพราะกิเลสยึดมันว่าตัวตนยังเหลือเชื้ออยู่ให้มาเกิดได้อีกมันก็มาสร้างเป็นรูปเป็นโครงเป็นร่างแต่มันก็หลอกลวงเราไม่ได้ตลอดเดี๋ยวสุดท้ายมันแตกทำลายคืนสู่ธรรมชาติธาตุดินก็ทับถมเป็นดินไม่มีรูปร่างลักษณะธาตุน้ำก็คืนสู่ธาตุน้ำไม่มีรูปร่างลักษณะธาตุไฟยิ่งเห็นชัดใหญ่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างลักษณะธาตุลมก็เหมือนกันฉะนั้นความที่มันเป็นของไม่มีรูปร่างลักษณะเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ตัวตนนั่นเองเมื่อร่างกายนี้มันยืมมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วร่างกายนี้มันจะเป็นตัวตนได้อย่างไรดูให้ดีเราเนี่ยยืมธาตุทั้งหลายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวไออุ่นความเคลื่อนไหวยืมมาชั่วคราวด้วยกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดอีกยืมมาชั่วคราวสุดท้ายก็แตกพังคืนสู่ธรรมชาติเดิมธาตุทั้งหลายไม่ใช่เป็นของเราธาตุทำตามธรรมชาติทั้งหลายนั้นไม่ใช่ของเราเรานั่นแหละเป็นของธาตุถ้ามันพูดได้มันก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นของเธอเธอนั่นแหละเป็นของฉันฉันก็เป็นของฉันอยู่แต่ไหนแต่ไรเธอมาขี้โกงเอาทำไมไปยึดแล้วก็เป็นทุกข์ฉันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้กระสับกระส่ายเป็นทุกข์บีบคั้นอย่างนี้แตกทำลายไปอย่างนี้เธอยึดไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วเธอจะมายึดเอาอะไรฉันนั้นไม่ใช่ของเธอฉันเป็นของฉันอยู่อย่างนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วเธอจะมาหลงยึดเอาว่าเป็นของเธอได้ยังไงสุดท้ายก็แตกพังไปต่อหน้าเธอยังไม่เห็นอีกหรือเนี่ยฉันก็แตกทำลายให้เห็นอยู่วันยังค่ำแหละนะไม่ว่าคนว่าสัตว์ไม่ว่าวัตถุใดๆมันก็พังทำลายไปให้เห็นอยู่ตลอดยังไม่เห็นอีกหรือเนี่ยถ้ามันพูดได้นะมันจะบอกอย่างนี้สรรพสิ่งความจริงทั้งหลายเนี่ยมันปรากฏอยู่แล้วไม่มีอะไรที่มันจะปิดบังอำพรางธรรมชาติทั้งหลายมันประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกกึกก้องไปในจักรวาลไม่มีประมาณเป็นเสียงที่ดังที่สุดเนี่ยเสียงแห่งความว่างเสียงแห่งสัจจะแห่งความจริงมันจะประกาศว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนว่างจากตัวตนประกาศอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของเปลี่ยนแปลงนะไม่น่ายินดีมันประกาศความจริงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของแตกพังของเสื่อมไปสิ้นไปประกาศอยู่ตลอดเวลาประกาศให้เราได้ยินอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเป็นความเปิดเผย ไม่ใช่เป็นของปิดบังแต่กิเลสไอ้ยึดมั่นว่าตัวตนเนี่ยมันไปบังความจริงดังนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องเปิดใจให้กว้างทำความรู้สึกเหมือนว่าเราไม่เคยรู้อะไรมาเลยทำความรู้สึกเหมือนว่าตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นเลยดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณความจำความคิดความรู้สึกเราไปสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ของอย่างนี้มีอยู่แต่ไหนแต่ไรเป็นธรรมชาติความจริงมันปรากฏอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อความจริงมันปรากฏอยู่อย่างนี้ผู้ใดมีสติสัมปชัญญะและระลึกรู้ตึกตรองพินิจพิจารณาอยู่ที่ภายในมันก็ต้องเห็นได้เหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าวันตรัสรู้เห็นลมหายใจเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนะธาตุลมเราไม่ได้สร้างขึ้นนะลมนี้ไม่มีหน้าตาแขนขารูปร่างลักษณะดินก็เหมือนกันไม่มีรูปร่างลักษณะน้ำไปใส่อะไรมันก็เหมือนภาชนะนั้นๆยืมมาถูกยืมมาใช้ชั่วคราวนะมันปั้นแต่งเป็นโครงเป็นร่างเพราะกิเลสมันปั้นแต่งว่าเป็นตัวตนแต่สุดท้ายมันแตกพังทำลายไปตามเรื่องราวของมันดินก็ทับถมไปดินน้ำก็ซึมซับไปสู่น้ำไฟก็ไปสู่ไฟไม่มีรูปร่างลักษณะใดๆจะบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นของเราธาตุดินน้ำไฟลมเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไหนเราไม่ได้ไปสร้างขึ้นเลยมันไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราธาตุดินไม่ใช่เราเราไม่ใช่ธาตุดินธาตุดินไม่เป็นเราเราไม่เป็นธาตุดินธาตุดินไม่ใช่ตัวตนของเราธาตุน้ำไม่ใช่เราเราไม่ใช่ธาตุน้ำธาตุน้ำไม่เป็นเราเราไม่เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำเป็นสักวัฏธาตุตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ตัวของเราธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันไม่ใช่เราเราไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟเราไม่มีในลมไม่มีในไฟลมไฟเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่เป็นเราเราไม่เป็นลมไม่เป็นไฟเห็นความจริงนี้ก็ถอนความยึดมั่นในธาตุทั้งหลายได้ถอนความเห็นผิดเคยเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนตัวตนนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์จุดมุ่งหมายการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ยึดมั่นว่าตัวตนแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นมันก็จะพ้นจากทุกข์การจะไม่ยึดมั่นก็ต้องมาพิจารณาหาความจริงเมื่อถ้าเราไม่เห็นจริงเห็นเราเห็นผิดจากความจริงเราไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ยึดว่าเราก็ไม่มีใครเป็นอะไรและความจริงมันก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะธาตุทั้งหลายเหล่านี้เฝ้าดูให้มีสติเป็นไปภายในเหตุการณ์สำคัญในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าพระองค์เห็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นก็เห็นยิ่งขึ้นไปอีกว่าเมื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งที่มีอยู่ในกายก็ไม่ใช่ของเราบ้านนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่บ้านเราของในบ้านก็ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของเราเลยสักอย่างเดียวและของในบ้านของสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายนี้จะเป็นของเราได้อย่างไรร่างกายนี้ยืมมาจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ชั่วคราวก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปบังคับบัญชาไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งโรคไปเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาบีบคั้นต่างๆนานาสุดท้ายแตกทำลายทับถมเป็นดินไม่สามารถจะยับยั้งบอกสั่งห้ามปรามใดๆได้เลยมันไม่เป็นตัวของเราเมื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของเราสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายก็ไม่ใช่ของเราผมก็เห็นว่าจิตที่อิงอาศัยอยู่ในกายก็ไม่ใช่ของเราเพราะธรรมชาติร่างกายเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีจิตอิงอาศัยมันก็ตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ส่วนจิตก็เหมือนกันถ้าไม่มีกายเป็นที่ตั้งอาศัยมันก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ ฉะนั้นต่างอันมันก็พึ่งพาอาศัยกันกายกับจิตต่างอันมันก็ไม่เป็นตัวของมันเองมันดำรงอยู่ด้วยตัวของมันเองไม่ได้ทั้งกายและจิตมันจึงต้องอิงอาศัยกันฉะนั้นกายก็ไม่ใช่ตนจิตก็ไม่ใช่ตนรูปก็ไม่ใช่เรานามก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่รูปรูปก็ไม่ใช่เรานามก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่นามรูปก็เป็นสักวัฏธาตุตามธรรมชาติที่เป็นอันหนึ่งนามก็สักวัฏธาตุตามธรรมชาติหนึ่งรูปเปล่านามว่างว่างจากความยึดมั่นว่าเป็นตัวของเราสภาวะอย่างนี้แหละเป็นสภาพธรรมที่บริสุทธิ์ปราศจากความหมายมั่นในรูปในนามในกายในใจว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตนว่างจากความยึดมั่นว่าเป็นเราก็ไม่มีใครจะเป็นอะไรอะไรขึ้นมาว่างจากตัวตนที่จะเป็นผู้เสวยทุกข์ร้อนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อพระพุทธองค์เห็นทั้งกายทั้งใจว่าเป็นของไม่ใช่ตนแล้วปล่อยวางความยึดมั่นว่าตัวตนอันเป็นเหตุทุกข์ออกได้พระเจ้าตรัสสรุปว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยรวมอย่างย่อๆแล้วเนี่ยอุปทานขันธ์ห้าเป็นเหตุแห่งทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายจิตใจว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเหตุแห่งทุกข์ยึดว่าเราจึงมีเราเป็นทุกข์ยึดว่าเราจึงมีเราเป็นอะไรอะไรขึ้นมาถ้าไม่ยึดว่าเราก็ไม่มีใครเป็นอะไรทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีเวทนามีอยู่แต่ผู้เสวยเวทนาไม่มีทุกข์นั้นท่านให้กำหนดรู้ให้เข็ดให้เบื่อให้หน่ายนะให้เข็ดให้เบื่อให้หน่ายแต่ทุกข์นั้นเราดับไม่ได้ให้ดับเหตุของมันดับเหตุของมันก็คือดับความยึดมั่นว่าเราที่จะเป็นผู้เสวยทุกข์นั่นแหละเราตัวจริงๆมันไม่มีเพราะความไม่รู้มันยึดร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวเรามันรวมอยู่เป็นร่างกายมันรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแท่งประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมีความคิดความจำความรู้สึกความรู้ประกอบอยู่ภายในก็ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นการมาพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายแล้วถอนความยึดมั่นตัวตนออกได้เนี่ยทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุมันดับไปเสียแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ขึ้นมาไม่มีผู้เสวยพระพุทธองค์ในวันที่ได้ตรัสรู้ก็เห็นอย่างนี้เห็นความจริงของสังขารพอเห็นทั้งกายและใจแล้วพระพุทธองค์บอกว่าเราน้อมไปเพื่อน้อมไปเพื่อพระพุทธองค์ทรงน้อมไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณน้อมไปเพื่อการระลึกชาติระลึกดูว่าโอ้ร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวของเราเลยและร่างกายที่เราเคยมีแต่ก่อนมานั่นน่ะเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ก่อนนั้นน่ะมันร่างกายเนี่ยไม่พระองค์มาทรงเห็นแล้วว่าร่างกายปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันเป็นสักวัฏธาตุตามธรรมชาติอะไรไปยึดมันแล้วเป็นทุกข์อย่างที่ไม่ยึดมันแล้วเห็นความจริงแล้วก็ไม่ทุกข์ก็ย้อนไปดูว่าย่อน้อมเอาความรู้สึกที่บริสุทธิ์ตรงนั้นนะไปเพื่อระลึกชาติดูว่าชาติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างก็เห็นชาติต่างๆนับพบชาติไม่ถ้วนเลยนะที่พระองค์ทรงเกิดตายนับพบชาติไม่ถ้วนเลยเกิดทุกคราวเป็นทุกล่ำไปพระองค์ก็เห็นว่าเกิดทุกครั้งเนี่ยมีสังขารมีร่างกายไม่ว่าเกิดเป็นอะไรที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายมีทั้ง31ภูมิทั้งต่ำและสูงอบาย4ที่ต่ำนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนะมนุษย์เทวดาพรหมมนุษย์1เทวดา6ชั้นพรหม20ชั้นตามบุญกรรมนำแต่งพระองค์ทรงระลึกชาติย้อนไปดูว่าการเกิดของพระองค์นั้นนะที่ไปเกิดเอาร่างกายที่ใดๆนั่นนะก็เพราะว่ามีความยึดมั่นว่าตัวตนยึดมั่นสำคัญผิดว่าตัวตนในร่างกายจิตใจจึงมีตัวตนไปเกิดขึ้นอีกเพราะยึดว่าเราจึงมีเราไปเกิดก็มีตัวตนในฝ่ายบุญก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมและตัวตนฝ่ายบาปก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉาน เวียนว่ายในวัฏสงสารไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและพุทธองค์ทรงระลึกย้อนดูแล้วเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเกิดกี่ชาติกี่ภพมีกี่สังขารก็แตกพังทำลายไปทุกชาติทุกชาติไม่เป็นแก่นสารพึ่งไม่ได้เลยสังขารทั้งหลายไม่มีอยู่จริงเป็นมายาเกิดด้วยอำนาจบุญกรรมนำแต่งถ้าบาปส่งผลสังขารในที่ต่ำสัตว์โลกเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ปรากฏขึ้นพอบาปหมดกำลังจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่คติที่ดีเป็นมนุษย์หรือเทวดาพรหมก็ตามไอ้สังขารเก่าสังขารที่ต่ำก็หายวับไปหายไปไม่รู้หายไปไหนก่อนจะมาก็ไม่รู้มาจากไหนไอ้ที่เป็นกายทิพย์นะไอ้ที่เป็นกายหยาบเช่นเดรัจฉานเนี่ยก็ยืมมาจากธรรมชาติบุญกรรมนำแต่งวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนะมันเป็นเหตุปัจจัยหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันไม่เป็นตัวของมันเองไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นตัวของตัวเองมันยืมมาจากธรรมชาติและสุดท้ายธรรมชาติก็เอาคืนไปไม่คงรูปร่างลักษณะเอาไว้ก็ไม่เป็นตัวจริงจังอะไรเป็นมายาแม้กายเทวดากายพรหมก็เหมือนกันถ้าบุญส่งผลนะเป็นตัวตนที่จะไปเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นด้วยอำนาจของบุญมันก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนะมันเกิดร่างกายขึ้นเพราะว่าเกิดเพราะจิตใจประกอบด้วยบุญก็ไปเกิดร่างกายได้ร่างกายที่ดีนะแต่แล้วมันก็เป็นมายาอีกหมดอายุแล้วก็สลายหายวับไปต่อหน้าต่อตากายเทวดากายพรหมหายวับไปหมดบุญก็หายวับไปถ้าหายไปไหนก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้วิญญาณนะนางวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปก็คือว่าวิญญาณในธาตุวิญญาณในจิตเนี่ยประกอบด้วยความประกอบด้วยบุญบาปและบุญกรรมนั่นแหละนำแต่งให้มาเกิดขึ้นเอาสังขารอีกเพราะยังมีเชื้อแห่งกิเลสก็ต้องมาเกิดอีกต่ำก็ได้สูงก็ได้นะแล้วแต่บุญกรรมนำแต่งแต่แล้วร่างกายทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เป็นแก่นสารอะไรแตกพังทำลายไปนะแตกพังทำลายไปกายคนก็แตกทำลายกายสัตว์ก็แตกทำลายกายเทวดาหมดบุญก็หายวับไปกายพรหมหมดบุญก็หายวับไปกายสัตว์นรกกายเปรตอสุรกายนะพอหมดบาปจะเปลี่ยนบุญเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิก็หายวับไปจะมาก็ไม่รู้มาจากไหนไปแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกายทั้งหลายสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นมายาไม่เป็นแก่นสารเลยพระพุทธองค์ทรงเห็นโอ้สังขารทั้งหลายนี่ไม่มีอยู่จริงของลวงเป็นมายาเป็นภาพลวงตาเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเมื่อดับเหตุปัจจัยคือกิเลสยึดมั่นตัวตนแล้วสังขารทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นและภพทั้งหลายก็ดับไปการเกิดขึ้นก็ไม่มีทุกข์ก็ดับไปไม่มีการเกิดแล้วใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายไม่มีการเกิดแล้วใครจะเป็นอะไรนะดับตัวตนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีตัวตนที่จะเป็นอะไรนะพระพุทธองค์ทรงพิจารณาในยามต้นนะพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายของพระองค์เองเนี่ยไม่เป็นแก่นสารเลยเกิดทุกชาติเป็นทุกชาติทุกเพราะสังขารนะไม่ว่าต่ำไม่ว่าสูงนะเกิดทุกชาติกับทุกชาติเพราะมีสังขารเนี่ยยึดมั่นในว่าตัวตนเนี่ยมันก็จึงมีตัวตนไปเกิดอีกนะไปเกิดหลายภพหลายภูมิหลายภพหลายชาตินับไม่ถ้วนเกิดทุกข์คราเป็นทุกข์ร่ำไปพระองค์ทรงตัดอย่างนั้นเกิดทุกข์คราเป็นทุกข์ร่ำไปพระองค์ทรงตัดข้อธรรมซึ่งว่าหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้แล้วเนี่ยได้ตัดข้อธรรมซึ่งเป็นการเย้ยตัณหาเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าข้อความหนึ่งที่เรียกว่าการเกิดทุกขาเป็นทุกข์ร่ำไปทุกขาชาติกุณัพพุนังพระองค์ก็เห็นความจริงของสังขารทั้งหลายทั้งในปัจจุบันในสังขารปัจจุบันและก็สังขารที่ล่วงมาแล้วว่ามันไม่เป็นแก่นสารเป็นของเสื่อมไปสิ้นไปแตกทำลายไปเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งของโลกไปสุดท้ายแตกทำลายไปเนี่ยมันเป็นมายาเป็นภาพลวงตาเหมือนความฝันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็หายไป ก็เกิดเบื่อหน่ายคลายวางปลดปลงปล่อยวางความปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนออกไปมันก็โล่งโปร่งว่างเบาสบายไม่ได้หมายมั่นในสังขารทั้งหลายในโลกทั้งปวงจิตก็ดำรงอยู่ในสภาพธรรมที่เป็นความบริสุทธิ์ในชั้นหนึ่งแล้วจากนั้นพระพุทธองค์ก็น้อมไปดูว่าอ้าวแล้วสัตว์อื่นนอกจากเราล่ะเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูสังขารของสัตว์อื่นบ้างก็เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันอันนี้ตั้งแต่สี่ทุ่มไปแล้วนะจนกว่าจะถึงตีสองอีก4 ชั่วโมงเป็นมัชชิมยามมัชชิมยามพระพุทธองค์เอาจิตที่ดำรงมั่นอยู่ในความจริงเห็นสังขารตามเป็นจริงว่าเป็นของไม่ใช่ตนแล้วปล่อยวางความรู้สึกว่าตัวตนอันเป็นรากเหง้าทุกข์ไม่มีตัวตนก็ไม่มีใครเป็นอะไรเป็นความโปร่งว่างเบาสบายเป็นความหลุดพ้นอยู่ขณะนั้นนะน้อมไปยังไม่หลุดพ้นสูงสุดนะหลุดพ้นอยู่ในขณะนั้นยังไม่บริบูรณ์น้อมไปน้อมไปเพื่อจุตูปปาตยานความรู้การเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายนอกจากพระองค์เองไปดูภายนอกภายในของตนเองได้รู้แล้วก็ไปดูภายนอกสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างก็เห็นเหมือนกันว่าโอ้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร31ภูมิที่ต่ำที่สูงก็ด้วยบุญกรรมนำแต่งนะบุญส่งผลก็ไปเกิดที่สูงบาปส่งผลก็ไปเกิดที่ต่ำบุญส่งผลก็ไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมบาปส่งผลก็ไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานแต่เพราะว่าบุญบาปเนี่ยมันอยู่ๆมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีที่ตั้งที่ตั้งก็คือตัวตนนี่เองยึดมั่นถือมั่นในร่างกายยึดมั่นว่าเป็นตัวตนเพราะตัวตนจริงๆมันไม่มีมันแตกพังไปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็แสดงความเป็นของไม่ใช่ตนแต่สัตว์ทั้งหลายไปไม่รู้จักไม่มีปัญญาไปยึดว่าเป็นตัวตนยึดว่าเป็นเราก็มีเราเป็นที่ตั้งแห่งบุญถ้ามีตัวตนประกอบด้วยบุญก็ไปเกิดที่สูงมีตัวตนประกอบด้วยบาปก็ไปเกิดที่ต่ำถ้าไม่มีตัวตนบาปกับบุญก็คืนสู่ธรรมชาติเป็นกุศลธาตุเป็นอกุศลธาตุไม่มีตัวตนของใครที่จะไปเกิดในที่ใดๆนะไอ้ตัวตนนี่สำคัญยึดมั่นถือมั่นก็เห็นอยู่ทุกชาติแล้วว่ามันแตกพังไปนะพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวของเรานะก็ไปดูสัตว์อื่นว่าสัตว์อื่นจะเป็นยังไงอ๋อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพอยึดมั่นถือมั่นในสังขารในร่างกายว่าเป็นตัวเราไม่เห็นความจริงของสังขารไปยึดด้วยความเห็นผิดยึดว่าเป็นตัวตนที่มันรวมอยู่เป็นโครงร่างก็หลงยึดว่าเป็นตัวตนแท้จริงมันไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้แต่สัตว์ทั้งหลายขาดการพิจารณาก็ไม่เห็นความจริงยึดว่าเป็นเรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนถ้ายึดว่าเป็นตัวตนและประกอบด้วยบุญก็ไปมีตัวตนในฝ่ายดีไปเกิดเป็นเทวดาพรหมเป็นมนุษย์ถ้ายึดมั่นว่าตัวตนประกอบด้วยบาปฝ่ายชั่วฝ่ายไม่ดีตัวตนฝ่ายไม่ดีก็ไปเกิดขึ้นในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานองค์ก็เห็นว่าโอ้เพราะความยึดว่าตัวตนนี่เองมันจึงเป็นที่ตั้งแห่งบุญและบาปและพาไปเกิดที่ต่ำที่สูงถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนบุญบาปมันก็ไม่รู้ตั้งลงที่ไหนนะก็ไม่มีใครที่จะต้องไปเกิดไปตายที่ต่ำและที่สูงในวัฏสงสารวัฏสงสารก็ขาดลงการเวียนว่ายตายเกิดก็ขาดลงการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าไอ้กิเลสยึดมั่นว่าเราจึงมีเราไปเวียนว่ายตายเกิดตามบุญกรรมนำแต่งถ้าไม่มีความยึดมั่นว่าตัวเราตัวตนถอนรากเหง้ากันแห่งทุกข์คือตัวตนนี้ได้แล้วก็ไม่มีใครจะไปเวียนว่ายตายเกิดกายก็คืนสู่ธาตุตามธรรมชาติดินน้ำไฟลมจิตก็คืนสู่จิตบุญก็คืนสู่บุญบาปก็คืนสู่บาปธรรมก็คืนสู่ธรรมไม่มีอะไรเป็นของใครสรรพสิ่งมันก็มีหน้าที่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นร่างกายมีหน้าที่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นจิตมีหน้าที่อย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าต่างอันมันต่างอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ทุกข์มันเกิดเพราะความยึดมั่นยึดว่าเรายังมีเราเป็นทุกข์ขึ้นมานี่เมื่อพระองค์ดูภายในของพระองค์เองแล้วก็ไปดูภายนอกก็เห็นเหมือนกันว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเกิดทุกขาเป็นทุกข์ล่ำไปเกิดขึ้นแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดขึ้นแล้วต้องประสบกับอารมณ์เป็นที่รักพัดพรากจากของรักปรารถนาไม่สมหวังความโศกความอะไรอาวรณ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจพอเกิดเป็นร่างกายขึ้นแล้วมันก็สารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอารมณ์ที่จะบีบคั้นให้พอใจไม่พอใจเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาตามบุญกรรมนำแต่งเป็นวิบากแห่งกรรมนำแต่งและทำให้ได้รับทุกข์ต่างๆนานาพระองค์ก็ทรงเห็นว่าเพราะมีเชื้อแห่งความรู้สึกยึดมั่นว่าตัวตนในสังขารนี้มันจึงพาไปเกิดไปตายถ้าถอนความยึดมั่นจะได้ความเกิดตายก็ดับลงทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นไม่ได้พระองค์ก็ดูทั้งนอกดูทั้งในดูทั้งนอกดูทั้งในดูกลับมากลับไปเป็นอนุโลมปฏิโลมจนเห็นว่าเสมอกันจนไม่เป็นนอกไม่เป็นในสังขารทั้งหลายเสมอกันโดยความเป็นธาตุตามธรรมชาติตรงนั้นรูปธาตุดินน้ำไฟลมธาตุทั้งหลายเหล่านี้เสมอกันมันไม่บอกว่าเป็นของเราหรือของคนอื่นหรือของใครมันเป็นของเสมอกันยังเปลี่ยนยังแทนกันได้และก็มาจากรากฐานอันเดียวกันที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วไม่มีใครไปสร้างขึ้นนะมันเป็นของกลางเป็นของกลางเสมอกันโดยความเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นทั้งรูปทั้งนามทั้งกายและใจก็มองเห็นเป็นอันเดียวกันไม่มีนอกไม่มีในเสมอกันดูมาดูไปก็ถอนทำลายเสียได้ซึ่งความยึดมั่นว่าตัวว่าตนว่าเราว่าของเราอัตตาอัตตนิยาภายนอกภายในกลายเป็นหนึ่งเดียวไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเราไม่มีเขาเป็นธรรมชาติอันเดียวเสมอกันนะดูไปดูมาเห็นความจริงชัดเจนทั้งภายนอกภายในกี่ภพกี่ภูมิที่เกิดที่ตายของสัตว์ทั้งหลายแม้ในปัจจุบันก็ไม่หมายมั่นอยู่เห็นสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่เป็นแก่นสารสังขารทั้งหลายแตกดับไปเป็นธรรมดาไม่ตั้งมั่นอยู่ได้นานไม่ว่ากายคนสัตว์กายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่มีไม่เป็นอยู่จริงเป็นมายาเกิดด้วยบุญกรรมนำแต่งนะถ้าถอนความยึดมั่นตัวตนแล้วก็ไม่มีใครจะไปเกิดไปตายสิ่งทั้งหลายก็คืนสู่ธรรมชาติไม่มีความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่เป็นของใครดูทั้งภายนอกภายในจนชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดแล้วนี่ก็เกิดญาณอันเป็นผลเรียกว่าอาสวะขยญาณญาณเป็นที่สิ้นกิเลสพระพุทธเจ้าของเรานะตรัสรู้แบบนี้ตรัสรู้ด้วยวิชชาสามความรู้แจ้งสามอย่างญาณเป็นที่สิ้นกิเลสก็เห็นสังขารทั้งหลายทั้งภายนอกภายในไม่เป็นแก่นสารแตกทำลายไปเป็นมายาไม่เป็นของจริงก็ไม่เกิดความปลดปลงปล่อยวางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยินดีพอใจหลงไหลติดข้องผูกพันในสังขารใดๆในร่างกายใดๆในภพภูมิการเกิดในที่ใดๆดูไปที่ไหนก็ว่างไปหมดดูไปที่ไหนก็ปล่อยเป็นความรู้ปล่อยมันสู่ธรรมชาตินะเกิดอาสวัคยญาณญาณผลญาณเป็นที่สิ้นกิเลสความรู้อันเป็นที่สิ้นกิเลสคือรากเหง้าของมันคือความยึดมั่นความสำคัญผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นภพเป็นชาติเป็นภพเป็นภูมิเป็นการเกิดการตายจนเห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรสังขารทั้งหลายเนี่ยของไม่จริงของปลอมไม่ใช่ตัวตนจริงจังอะไรของแตกทำลายเสื่อมไปสิ้นไปไม่ตั้งมั่นอยู่ได้นานไม่เป็นแก่นสารไปยึดมั่นผูกพันติดข้องเอาว่าเป็นยึดมั่นถือมั่นติดข้องผูกพันว่าเป็นตัวตนไม่ได้เลยเพราะมันไม่เป็นไปตามต้องการปรารถนาของเราของเสื่อมของสิ้นของแตกทำลายนะก็เกิดพิจารณามากขึ้นก็เกิดอาสวัคยญาณเป็นที่สิ้นกิเลสพระพุทธองค์ตรัสรู้วันที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยเป็นตอนใกล้รุ่ง เป็นยามปัจฉิมยามยามสุดท้ายใกล้ลงแผ่นดินไหวแสงสว่างเกิดขึ้นไม่มีประมาณสาดไปทุกภพทุกภูมิเทวดาทั้งหลายตั้งแต่จาตุมหาราชตั้งแต่ภูมิเทวดาจาตุมหาราชอากาศเทวดาลูกเทวดาอากาศเทวดาจาตุมหาราชไปจนถึงอคนิฏฐาพรหมเทวดา6 ชั้นพรหม20พรหม16 ชั้นแท้สองสาธุการว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกดอกไม้ทิพย์ดนตรีทิพย์ก็เกิดขึ้นเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาแท้สองสาธุการว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้แจ้งโลกได้อุบัติขึ้นแล้วดวงตาของโลกได้อุบัติขึ้นแล้วจากนี้ไปสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากความมืดบอดสัตว์ทั้งหลายจะมีทางออกจากทุกข์ทั้งปวงพระพุทธองค์ได้บรรลุธรรมในตอนใกล้นู้นนับย้อนหลังจากนี้ไป 2,588 ปีที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองปาราณสีนั่นแหละเป็นความอัศจรรย์พระพุทธเจ้านี้ไม่ได้อุบัติขึ้นง่ายๆอุบัติครั้งละองค์เท่านั้นช่วงที่ว่างก็มากมายช่วงที่อุบัติขึ้นเนี่ยน้อยยากที่สุดที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นการอุบัติของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลต่อสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์อุบัติขึ้นก็เพื่อรื้อขนสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารความทุกข์ทั้งปวงการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยมีอยู่คราวหนึ่งเป็นข้อความสืบเนื่องกันเป็นความอัศจรรย์น่าศึกษาเป็นแบบแผนในทางดำเนินที่เราจะดำเนินตามไปในข้อธรรมที่พระองค์ได้แสดงไว้เป็นพุทธอุทานพระองค์ได้ตัดเย้ยตัณหาหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยตัดเย้ยตัณหาเย้ยกิเลสเย้ยกิเลสเย้ยตัณหาที่พาให้เกิดให้ตายเป็นทุกข์เป็นร้อนท่านตรัสว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้พบญาณความรู้อันแจ่มแจ้งเราได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติเมื่อเรายังไม่ได้พบญาณความรู้แจ่มแจ้งเรามาหลงยึดถือสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนแท้จริงสังขารเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ไม่น่ายินดีเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวของเราแตกพังทำลายไปแต่เราไม่รู้เราไม่ได้พิจารณาขาดปัญญาเราก็มายึดว่าเป็นตัวตนยึดในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนยึดว่าเป็นตัวตนเราจึงต้องไปเกิดตายนับภพชาติไม่ถ้วนเป็นอเนกชาติกหกาลังคเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนคือตัณหาความอยากในช่างปลูกเรือนคือตัณหาความอยากผู้สร้างการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล้ำไปเพราะอยากนะมีตัวเพราะยึดมั่นว่าตัวตนมันจึงมีความปรารถนาอะไรมาเพื่อตนเพราะความไม่รู้จึงอยากความจึงเกิดความอยากที่เรียกว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเกิดยึดมั่นความอยากนี่มันอยากในอารมณ์นะก็เกิดยึดมั่นว่าเราผู้อยากขึ้นมาตัวตนก็เกิดขึ้นที่เป็นที่พระองค์บอกว่าแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างปลูกเรือนแสวงหาอยู่ซึ่งไอตัวกิเลสตัณหาที่จะสร้างภพสร้างชาติแสวงหาอยู่ซึ่งความยึดมั่นถือมั่นที่จะไปเกิดขึ้นอีกนะที่จะเป็นเหตุให้ไปเกิดขึ้นอีกคือเจ้าตัณหาเนี่ยผู้สร้างการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล้ำไปเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดแล้วมันมีปัญหามากมายเกิดจากกรรมเกิดจากวิบากเกิดแล้วมันต้องประสบสัมผัสเป็นไปต่างๆไม่ว่าภพใดชาติใดไม่ว่าเป็นสัตว์ในภูมิใดๆ ราะทุกข์มันเกิดที่ร่างกายเมื่อเกิดในร่างกายทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์มันไม่สามารถตั้งลงอยู่ในความว่างได้มันตั้งลงที่ร่างกายถ้าเราดับร่างกายเสียได้ดับความยึดมั่นว่าตัวตนเสียได้ทุกข์ก็ไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนกายมีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีทุกข์เรามีตัวตนจริงๆมันไม่มีทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีพระองค์ตรัสต่อว่ากหาการกะทิโถสีปุณกะยังนกาสิตัดเย้ยตัณหานะนี่แน่นายช่างปลูกเรือนคือเจ้าตัณหานะนี่แน่เจ้าตัณหาถ้าพูดเป็นไทยๆก็นี่แน่เจ้าตัณหานะเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปตัดเย้ยตัณหานะเป็นปฐมพุทธภาษิตครั้งแรกนะที่ตรัสรู้แล้วได้ตัดเย้ยตัณหาเป็นอุทานธรรมออกมานี่แน่เจ้าตัณหาเจ้าความอยากเจ้าความเห็นผิดเจ้าความยึดถือเดี๋ยวนี้เรารู้จักตัวเจ้าเสียแล้วเจ้าจะมาสร้างร่างกายให้เรายึดมั่นไปเกิดไปตายที่ใดไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วหมายถึงว่ากิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงความยินดีหลายพอใจไม่พอใจความชอบความชังไอ้รากเง่าบริวารของเธอนั่นนะเราได้ละเสียได้แล้วเราได้ทำลายเสียได้แล้วถ้าเปรียบเหมือนแม่ทัพเปรียบเหมือนกองทัพก็พลทหารของเธอพลช้างพลม้าพลเดินทางของเธอเราได้ฆ่าตายหมดแล้วแม้ตัวของเธอเราก็ได้ทำลายเสียแล้วยอดเรือเราก็ลื้อเสียแล้วคือความเห็นผิดความหลงความยึดมั่นว่าตัวตนเนี่ยเราก็ได้ทำลายเสียแล้วเธอจะมาสร้างร่างกายให้เราไม่ได้อีกต่อไปเมื่อเราไม่ยึดมั่นว่าตัวตนแล้วก็ไม่มีใครจะไปทำให้เกิดความให้เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นในภพชาติใดๆที่ต่ำที่สูงอีกนะโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รู้เสียแล้วเดี๋ยวนี้จิตของเราเนี่ยถึงแล้วซึ่งธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสตัณหาใดๆจะปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างไรมันเป็นความอิสระเป็นความหลุดพ้นจากอำนาจของความเห็นผิดอันเป็นรากเหง้าทุกข์ทั้งหลายแล้วมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาคือถึงนิพพานความปราศจากทุกข์ทั้งปวงท่านตัดเย้ยตัณหาเป็นปฐมพุทธภาษิตปฐมพุทธภาษิตเป็นภาษิตครั้งแรกเป็นปฐมว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้พบญาณความรู้แจ่มแจ้งนะหลงผิดในสังขารทั้งหลายไปยึดมั่นว่าเป็นตัวตนก็จนไปเกิดตายมีเชื้อแห่งตัวตนไปเกิดตายนับพบชาติไม่ถ้วนเลยนับพบชาติไม่ถ้วนเลยองค์ทรงตรัสว่าการเกิดตายเนี่ยเป็นทุกข์ล่ำไปทุกขาชาติทุกข์ล่ำไปการเกิดทุกข์เป็นทุกข์ล่ำไปกหการกะทิโตสิปุณกะยังนกาสินี่แน่เจ้าตัณหาเจ้ากิเลสความเห็นผิดความยึดมั่นว่าตัวตนแท้จริงมันไม่ใช่ตนเจ้ามาหลอกเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราบริวารของเธอกิเลสทั้งหลายความทุกข์ทั้งปวงความเห็นผิดทั้งหลายที่เป็นบริวารของเธอนะทุกทั้งปวงเราได้ฆ่าตายหมดแล้วแม้ตัวของเธอที่เป็นต้นตอของมันความยึดมั่นสำคัญผิดที่เป็นรักเราทุกทั้งปวงยึดว่าตัวตนจริงๆเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ได้ฆ่าให้ตายเสียแล้วเธอจะไปสร้างร่างกายให้เราไม่ได้อีกต่อไปเธอจะไปสร้างภพสร้างชาติสร้างภพสร้างภูมิให้เราไม่ได้อีกต่อไปจิตของเราถึงแล้วซึ่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นอสังขตธาตุไม่มีใครจะไปกระทำให้มันเป็นอะไรได้อีกต่อไปมันอยู่เหนือการปรุงแต่งการเปลี่ยนแปลงอยู่เหนืออำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานความอยากความยึดมั่นความเห็นผิดทั้งหลายเป็นโลกุตระเหนือสามัญเหนือทุกข์เหนือสมมุติเป็นวิมุตติ ธาตุก็เป็นวิมุตติธาตุขันธ์ก็เป็นวิมุตติขันธ์กายวิมุตติจิตวิมุตติหลุดพ้นจากความหมายมั่นว่าตัวตนหลุดพ้นจากอุปทานอันเป็นเหตุทุกข์จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพธรรมที่เป็นความบริสุทธิ์กายก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสตัณหาใดๆจะมากระทำให้มันเป็นอย่างใดดังใดได้อีกต่อไปอันนี้เป็นธรรมที่มีข้อความเกี่ยวเนื่องกันกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเย้ยตัณหาจะสรุปความให้ฟังนิดหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในวันตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้พิจารณาถึงความทุกข์ว่าเป็นความบีบคั้นควรจะออกจากมันเข็ดเบื่อการเกิดตายนะเป็นทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดเพราะความยึดว่าตัวตนยึดว่าเราจึงมีเราเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดว่าเราก็ไม่มีใครไปเกิดไปเป็นทุกข์ต่างๆก็เห็นว่าความยึดเนี่ยมันเป็นเพราะความหลงตัวจริงมันไม่มีนะทั้งที่ความจริงมันก็แสดงถึงว่าไม่ใช่มันแตกทำลายเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเป็นโรคเป็นภัยเป็นของเสื่อมของสิ้นไปนะมันก็แสดงอยู่แล้วถ้าเรามาเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตนปุ๊บเนี่ยมันก็ว่างจากความยึดถือเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีใครจะไปเกิดไปตายที่ภพภูมิใดๆก็เห็นว่าโอ้ไอ้ตัวยึดมั่นนี่เองเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ก็ถอนความยึดมั่นเสียได้ถอนความยึดมั่นอุปทานเสียได้นะมันก็ไม่มีตัวตนที่จะไปเกิดตายที่ใดๆการเวียนว่ายตายเกิดก็ดับลงเป็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพิจารณาอย่างนี้ทั้งภายในภายนอกทั้งสังขารทั้งหลายภพชาติทั้งหลายก็เห็นว่าสังขารทั้งหลายนี่มันไม่เป็นแก่นสารเรียกว่ากายคนกายสัตว์กายเทวดากายพรหมกายที่ไหนสังขารที่ไหนก็ตามภพภูมิใดก็ตามมันไม่มีอยู่จริงเกิดด้วยบุญกรรมนำแต่งเป็นมายาเดี๋ยวก็หายวับไปเดี๋ยวก็แตกทำลายไปเอาแก่นสารพึ่งอะไรไม่ได้ก็เบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเบื่อหน่ายในภพภูมิที่เกิดขึ้นของสังขารที่เป็นที่อย่างลงของสังขารทั้งหลายเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่น่ายินดีก็เบื่อหน่ายไม่ยึดไม่เอาไม่ถือไม่ยึดมั่นถือมันอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นสังขารุปเปกขายานเป็นญาณที่วางปล่อยวางเป็นอุเบกขาปล่อยวางในสังขารปล่อยวางในสังขารในภพภูมิที่เป็นที่ตั้งอย่างลงของสังขารด้วยปล่อยวางสังขารก่อนเมื่อไม่มีความหมายมั่นในสังขารโดยความเป็นตัวตนแล้วก็ไม่มีใครความรู้สึกว่าใครหรืออะไรจะไปเกิดขึ้นในที่ใดๆภพชาติที่จะเป็นที่รองรับก็ดับไปด้วยเหมือนกันอุเบกขาในสังขารอุเบกขาในภพในภูมิทั้งหลายในโลกทั้งหลายวางปล่อยถอนทำลายหยุดความยึดมั่นถือมั่นในสังขารโดยความเป็นตัวตนนะปล่อยวางเสียได้ถอนทำลายเสียได้ซึ่งความยึดมั่นในตัวตนแล้วก็ไม่มีใครจะไปเกิดขึ้นอีกการเวียนว่ายตายเกิดก็หยุดไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนก็ไม่มีใครเป็นอะไรนี่แหละเป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าดำเนินมาอย่างไรพระองค์เป็นพระบรมศาสดาเป็นครูเราในฐานะเป็นพระสาวกเป็นสาวกเป็นพุทธบริษัทเป็นกลุ่มคนที่ประกอบจะต้องประกอบเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายความรู้ของพระองค์ก็จะต้องความทำความรู้ให้เป็นความรู้อันเดียวกับพระองค์คือรู้ตามพระองค์สาวกแปลว่ารู้ตามพระองค์ตรัสรู้อย่างไรเราต้องศึกษาความสำคัญในวันตรัสรู้ให้ได้ ความสำคัญในเหตุการณ์วันตรัสรู้และข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสืบเนื่องกันมาเป็นภาษิตที่ได้ตรัสครั้งแรกเป็นปฐมตัดเย้ยตัณหาเป็นอุทานธรรมที่อุทานออกมาอันนี้เป็นแบบแผนเป็นหลักเกณฑ์ที่เราทั้งหลายจะได้ดำเนินตามไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้รอบรู้ตัดอะไรแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเพียงแต่เราดำเนินตามไปเท่านั้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ยน้อมนำเอาหลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไปพิจารณาเอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อถอนกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นสำคัญผิดในสังขารทั้งหลายในโลกทั้งปวงอันเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์นั้นออกให้ได้ก็จะสมกับที่เราเป็นพุทธบริษัทบริษัทแห่งพระองค์ผู้รู้ต้องเป็นผู้รู้ตามให้ได้จึงจะเป็นสาวกที่แท้ของพระองค์ถ้าไม่อย่างนั้นพระองค์ก็ยังไม่รับรองผู้ใดรู้ธรรมพระองค์จะรับรองว่าเป็นโอรสเกิดแต่ธรรมนิรมิตคำนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายไปให้ถึงถ้ายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รับรองที่สำคัญผู้ปฏิบัติจะรับรองตัวเองได้เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์เรื่องความดับทุกข์ทั้งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการละเหตุแห่งทุกข์ธรรมเหล่านี้แหละเป็นแก่นสารเป็นสิ่งเดียวที่พึ่งได้จริงนอกจากนั้นเป็นมายาเป็นของลวงไม่มีอะไรพึ่งได้เลยเวลาชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้อยู่กับสติปัญญาให้เข้าหาครูบาอาจารย์เข้าหาผู้รู้ถามตัวเองจะเอาอะไรเกิดมาชาติหนึ่งได้พบศาสนาแล้วเป็นโชควาสนาอย่างสูงสุดแล้วอะไรพึ่งได้จริงสังขารที่เป็นที่รักสุดยังพึ่งไม่ได้เลยจะกล่าวไปยายถึงสิ่งที่นอกตัวของลวงทั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ก็ไปคว้าตะคุบเงาตะคุบเงามันก็ล้มลงเท่านั้นเองเพราะเงาไม่ใช่ตัวจริงเราต้องเป็นผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจะได้ไม่เป็นทาสความเห็นผิดของตนและของคนอื่นตรวจตาดูให้ดีความจริงกำลังปรากฏอยู่ตลอดเวลาที่กายของเราที่ใจของเราธรรมชาติมันเปิดเผยอยู่แล้วความจริงปรากฏอยู่แล้วโดยสมบูรณ์เพียงแต่เราทำความรู้สึกทำความรู้จักมันเท่านั้นเองให้ตั้งใจพิจารณาสืบไป